อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินตรวจติดตามโครงการปลูกข้าวโพดหลังนานางสาวเบญจพรชาครานนท์อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินพร้อมคณะลงพื้นที่ตำบลบ้านหม้ออำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ตรวจติดตามโครงการปลูกข้าวโพดหลังนาของกลุ่มเกษตรกรบ้านหม้อซึ่งเป็นพื้นที่โครงการนำร่อง1ใน 3,000 แปลงพื้นที่15จังหวัดนำร่องของการปลูกข้าวโพดหลังนาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายละไม่เกิน15ไร่และได้รับการประกันราคาในกิโลกรัมละ5บาทเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำไร่ละไม่เกิน 2,000 บาทโดยที่อำเภอพิชัยมีพื้นที่เหมาะสมในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังการเพาะปลูกณข้าวนอกเขตชลประทานและนอกเขตสูบน้ำด้วยไฟฟ้าซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตชลประทานและพื้นที่สูบน้ำด้วยไฟฟ้ารวมพื้นที่ทั้งหมด 106,510 ไร่ทั้งนี้ฤดูการผลิตในช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมาเกษตรกรได้รับผลผลิตสูงสุดถึง2ตันต่อไร่และในครั้งนี้สหกรณ์การเกษตรของอำเภอพิชัยให้ราคารับซื้อสูงถึงกิโลกรัมละ7บาทเมื่อเกษตรกรได้รับการสนับสนุนให้ลดต้นทุนการผลิตลงคาดว่าจะเหลือกำไรถึงไร่ละ 3-7,000 บาทสำหรับกรมพัฒนาที่ดินได้เข้ามาส่งเสริมให้เกษตรกรหลังการผลิตให้ถ่ายกลบตอสั่งซึ่งเป็นปุ๋ยอย่างดีก่อนเข้าสู่ฤดูการผลิตนาปีครั้งต่อไป